สวัสดีค่ะนุ๊กนิกไอมดค่ะคลิปนี้กลับมาเจอกับนุ๊กนิกกันอีกแล้วอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะตอนนี้นะคะสถานการณ์โควิดในประเทศไทยเนี่ยกลับมาระบาดรอบ2แล้วแล้วหลายๆคนนะคะก็ต้องทำงานจากที่บ้าน work from home หรือว่าเรียนออนไลน์อยู่นะคะคลิปนี้นุ๊กนิกมีลำโพงสนทนาที่เหมาะกับการประชุมออนไลน์มาแนะนำค่ะลำโพงที่นุ๊กนิกจะมารีวิวในคลิปนี้นะคะเป็นลำโพงจาก EPOS Sennheiser รุ่น Xpand SP 30มาดูที่ตัวเครื่องกันก่อนนะคะว่ามันจะมีปุ่มอะไรให้เราใช้งานได้บ้างมีฟังก์ชันอะไรบ้างค่ะตัวลำโพง EPOS Sennheiser Xpand SP 30ตัวนี้นะคะจะเป็นลำโพงที่มีดีไซน์สวยงามดูทันสมัยออกแนวเรียบหรูนะคะแล้วก็ขนาดกระทัดรัดขนาดประมาณฝ่ามือเองค่ะลำโพงตัวนี้นะคะยังพกพาสะดวกด้วยแล้วเขามีกระเป๋าสำหรับใส่ลำโพงเวลาเราเอาไปข้างนอกแถมมาให้ด้วยค่ะวัสดุตัวลำโพงจะเป็นโลหะผสมพลาสติกที่ดูแข็งแรงทนทานตรงพวกปุ่มกดต่างๆเขาจะใช้เป็นวัสดุยางค่ะส่วนใต้ฐานลำโพงเนี่ยมียางกันลื่นให้ด้วยบริเวณใต้ฐานลำโพงนะคะเขาจะมีสายเคเบิลพันอยู่ที่ใต้ฐานติดกับตัวเครื่องเลยเอาไว้เก็บสายเวลาที่เราไม่ใช้นั่นเองส่วนปุ่มกดต่างๆที่อยู่บนเจ้าลำโพงตัวนี้นะคะก็มีปุ่มบลูทูธมาซึ่งปุ่มบลูทูธเนี่ยจะเอาไว้ใช้ตอนที่เราจะใช้เชื่อมกับอุปกรณ์ต่างๆที่เปิดบลูทูธอยู่ก็สามารถเปิดหรือปิดได้ค่ะที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเขาจะมีปุ่มรับสายวางสายไว้ด้วยซึ่งปุ่มวางสายเนี่ยจะเป็นปุ่มเดียวกับปุ่มที่ใช้เปิดปิดเครื่องค่ะส่วนปุ่มอื่นๆเขาก็จะมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงปุ่มหยุดเล่นเพลงปุ่มตัดเสียงรบกวนแล้วก็ปุ่มปิดไมโครโฟนค่ะสายเคเบิลที่พันอยู่ใต้ฐานของตัวเครื่องเนี่ยมีไว้สำหรับเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กหรืออุปกรณ์อื่นๆของเราค่ะแล้วมีไว้สำหรับชาร์จแบตเตอรี่ด้วยหัว USB ที่เขาให้มานะคะจะเป็นประเภท Type C แต่ถ้าใครที่ไม่มีอุปกรณ์ที่เป็น Type C นะคะเขาก็มีหัวแปลงที่เป็น USB แบบธรรมดามาให้ด้วยจุดเด่นของเจ้าลำโพงตัวนี้นะคะเวลาที่เราเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กมือถือหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณได้ไกลถึง25เมตรเลยฟีเจอร์ที่เป็นไฮไลท์ของเขาเลยก็คือการ Merge Call ค่ะเป็นการรวมสายสนทนาระหว่างที่เราใช้โน้ตบุ๊กประชุมผ่าน Zoom แล้วต้องการจะคุยกับคนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมได้การ Merge Call นะคะคือการที่เราใช้โน้ตบุ๊กประชุมผ่าน Zoom อยู่แล้วต้องการจะใช้มือถืออีกเครื่องเชื่อมต่อกับบลูทูธแล้วก็ลำโพงนะคะแล้วพอกดรับสายเนี่ยให้เรากดรับสายค้างไว้จากนั้นตัวลำโพงก็จะทำการรวมสายของ2ระบบเข้าด้วยกันค่ะลำโพงตัวนี้นะคะยังรองรับการสั่งการด้วยเสียงผ่าน Siri หรือ Google Assistant ด้วย Hey Siri Call ทิติรัตน์ Calling Citrus จ้าลำโพงตัวนี้เนี่ยสามารถลดความเพี้ยนของสัญญาณลดเสียงกล้องตัดเสียงรบกวนให้เสียงที่เคลียร์ใสคมชัดรับเสียงพูดได้พร้อมกันหลายๆคนด้วยค่ะส่วนเรื่องเวลาการใช้งานนะคะใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานสูงสุดถึง18ชั่วโมงและการชาร์จไฟเต็มผ่านสาย USB-C เนี่ยจะใช้เวลาเพียง3ชั่วโมง20นาทีเท่านั้นค่ะจริงๆแล้วนะคะสำหรับลำโพงรุ่นนี้เนี่ยทาง EPOS เขาทำให้พิเศษกว่าลำโพงสนทนายี่ห้ออื่นตรงที่สามารถแยกการทำงานเป็น2โหมดคือเวลาที่เราใช้สนทนาตัวลำโพงจะตอบสนองความถี่เสียงกลางๆเป็นย่านความถี่เสียงการสนทนาเพื่อการรับฟังที่ชัดเจนไม่มีเสียงอื่นมารบกวนค่ะแต่เวลาเราใช้เปิดเพลงนะคะตัวลำโพงตัวนี้จะเปลี่ยนไปใช้โหมดตอบสนองความถี่เสียงที่กว้างขึ้นมาอีกจะสังเกตว่าเสียงเพลงที่ได้ยินเนี่ยจะได้รายละเอียดเสียงที่ชัดดีแล้วก็เสียงเพลงออกมาดีเพียงแต่ว่าย่านเสียงเบสของเขาอาจจะไม่ลงลึกเพราะว่าตัวลำโพงนะคะเป็นลำโพงขนาดเล็กซึ่งก็เป็นปกติของลำโพงบลูทูธตัวเล็กๆอยู่แล้วค่ะสรุปเลยนะคะลำโพงตัวนี้เนี่ยเขาจะเด่นในเรื่องของการพูดคุยใช้ในที่ประชุมนะคะเพราะว่าเสียงที่พูดใส่ลงไปเนี่ยออกมาดีเลยเสียงที่เราได้ยินจากคนอื่นก็ชัดเคลียร์ใสและยังใช้ฟังเพลงได้ด้วยเพราะเขามีโหมดที่สามารถสลับไปมาระหว่างการพูดคุยและการฟังเพลงค่ะเสียงที่ได้ออกมาก็จะไม่อู้อี้เหมือนลำโพงบลูทูธตัวอื่นค่ะเราสามารถใช้ลำโพงตัวนี้ในชีวิตประจำวันได้เลยค่ะเอาไว้ตั้งบนโต๊ะทำงานตอนที่เราประชุมอยู่หรือว่าสนทนาทางออนไลน์และยังใช้ฟังเพลงได้ด้วยค่ะเรามาฟังเสียงที่ได้ระหว่างการใช้งานจริงกันเลยค่ะสวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดภัยจากโควิดนะครับคิดบางส่วนไปที่ด้วยใดก็ขอให้สมปรารถนาแล้วก็อยู่ให้ห่างไกลจากโควิดนะครับตอนนี้ที่ใส่อยู่นะครับจะเป็นหูฟัง AirPods Max นะครับก็
ดีไซน์สวยงามเลยถือว่าเป็นหูฟังโอเวอร์เอียร์รุ่นแรกของทางฝั่งของ Apple นะเนี่ยที่พี่จะให้ดูนะครับมันจะตัดเสียงรบกวนแบบได้มันจะตัดเสียงรบกวนได้นะครับมีปุ่มดิจิตอลคาวนะครับแล้วก็มีการดีไซน์แบบใหม่ส่วนตัวหูฟังเนี่ยเราสามารถที่จะแบบปรับเปลี่ยนเอียร์คัพได้เสียงดีมากด้วยแล้วเดี๋ยวจะรีวิวให้ชมพี่ปรับตัวเสียงผ่านดิจิตอลคาวนี่มันสะดวกมากไหมสะดวกอยู่ครับสะดวกอยู่ไม่เทียบกับการกดปุ่มอ่ะปรากฏเพิ่มกันอย่างเงี้ยอันไหนดีกว่าอย่างนี้กับอย่างเงี้ยอันนี้ดีกว่าเพราะว่าเวลาที่เราปรับเงี้ยมันคือมันก็จะเป็นเหมือนแบบการสปินอ่ะสปินวงล้ออ่ะขนาดเท่าปุ่มดิจิตอลของ Apple พี่ตอนนี้มันใหญ่กว่ามันมี max ของมันไหมหรือว่าหมุนได้ตลอดหมุนได้360องศาตลอดหมุนได้360องศาตลอดแต่พอถึงจุดที่มันเลเวล max อ่ะมันจะมีเสียงดังเตือนบอกว่าแม็กสุดแล้วมันจะดังป๊อกมาเอาหนึ่งจุดหนึ่งอ่ะมันจะดังบอกว่าเนี่ยป๊อกก็คือสุดละว่ามันแบบเสียงไม่ไปไกลกว่านี้ระหว่างการใช้งานเนี่ยอาจจะเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างนะคะเช่นเสียงดีเลย์ซึ่งปัญหานี้จะเกิดจากการที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่าการเชื่อมต่อไม่ดีใครที่ได้ลำโพงตัวนี้ไปใช้แล้วเจอปัญหานี้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะลำโพง EPOS Sennheiser นะคะนำเข้าโดย System 2000 นะคะแล้วเขาก็มีบริการหลังการขายด้วยส่วนราคาของลำโพงตัวนี้ราคาปกติจะอยู่ที่ 8,950 บาทค่ะเขารับประกันให้2ปีเลยนะคลิปนี้นูนี่ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะครั้งหน้าจะเป็นรีวิวอะไรก็ฝากติดตามไว้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ช่องเราไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้นูนี่ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ